สวัสดีครับคลิปนี้เรามีรีวิวของ Zenfone Mac Plus สมาร์ทโฟนหน้าจอ Full View Display รุ่นแรกของทาง Asus มาฝากกัน Zenfone Mac Plus เป็นสมาร์ทโฟนที่จัดอยู่ในระดับ Mid Range นะครับโดยความโดดเด่นของรุ่นนี้จะประกอบไปด้วยหน้าจอ Full View Display กล้องหลังเลนส์คู่ระบบความปลอดภัยที่มีทั้งการสแกนลายนิ้วมือและการสแกนใบหน้าให้เลือกใช้งานและแบตเตอรี่ที่อึดมากตามสไตล์ Zenfone Series Max ครับโดย Zenfone Mac Plus รุ่นที่เราทดสอบนี้เป็นโมเดล ZB5570TL ที่มีสเปคดังต่อไปนี้นะครับหน้าจอจะมาพร้อมขนาด 5.7 นิ้วความละเอียด HD ครับหน่วยความจำ 4GB พื้นที่จัดเก็บในตัวเครื่อง 32GB และสีของตัวเครื่องเป็นสี Deep Sea Black ที่ไม่ใช่สีดำสนิทแต่เป็นสีน้ำเงินเข้มหรือสีน้ำทะเลลึกนะครับมาดูที่จุดเด่นแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือหน้าจอ 5.7 นิ้วที่ใช้อัตราส่วน 18:9 แบบ Full View Display ทำให้ Zenfone Max Plus เป็นสมาร์ทโฟนหน้าจอ 5.7 นิ้วแต่มีขนาดเท่ากับสมาร์ทโฟน 5.2 นิ้วในอดีตเท่านั้นเองครับและด้วยความที่เป็นดีไซน์แบบ Full View Display ทำให้ในรุ่นนี้ไม่มีปุ่มโฮมให้ใช้งานครับแต่ว่า Navigation Key ก็จะถูกฝังอยู่ในหน้าจอทัชสกรีนแทนกล้องหลังของรุ่นนี้ได้ใช้เทคโนโลยีกล้องเลนส์คู่ซึ่งทั้ง2เลนส์ก็คือจะมีขนาดเลนส์ที่แตกต่างกันครับโดยตัวนึงจะเป็นเลนส์ระยะปกติที่ความละเอียด16ล้านพิกเซลส่วนอีกตัวนึงจะเป็นเลนส์มุมกว้าง120องศาที่ให้มุมมองกว้างกว่าถ่ายรูปได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาพหมู่ภาพวิวสถาปัตย์หรือจะใช้ร่วมกับโหมดถ่ายภาพบุคคลก็ได้แต่เสียดายนะครับที่ให้ความละเอียดมาแค่8ล้านพิกเซลเท่านั้นถ้าความละเอียดสูงๆคงจะฟินกว่านี้เยอะต่อมาเป็นเรื่องของระบบปฏิบัติการครับ Zenfone Mac Plus มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 7.0 ครอบด้วย Zen UI 4.0 โดยในรุ่นนี้นอกจากจะมีระบบความปลอดภัยปลดล็อกด้วยการสแกนลายนิ้วมือแล้วยังมีระบบปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าอีกด้วยซึ่งก็ค่อนข้างแม่นยำพอสมควรนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่ Zenfone Mac Plus ให้มาถึง 4,130 mAh ครับสามารถใช้งานได้เต็มๆทั้งวันเลยโดยไม่ต้องพก power bank แต่ถึงแม้ว่าแบตจะใหญ่ขนาดนี้ตัวเครื่องกลับมีความบางเพียง 8.8 mm เท่านั้นแล้วถ้าพลังงานเรายังเหลือเยอะอยากจะแบ่งให้เพื่อนก็เช่นเดิมครับในกล่องของ Zenfone Series Max ก็จะมีสายที่แปลง micro USB ให้เป็นพอร์ต USB เปลี่ยนให้มือถือกลายเป็น power bank ส่งต่อพลังงานไปยังมือถือเครื่องอื่นๆได้ลองมาดูในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานกันสักนิดนะครับจากการที่ได้ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องดูพบว่าคะแนนของ Zenfone Max Plus จะเป็นรองให้กับ Zenfone 4 Max Pro รุ่นที่เราเคยทำรีวิวกันอยู่เล็กน้อยจากการทดลองเล่นเกมแอคชั่นเฟรมเรทสูงๆพบว่ามีอาการค้างนิดๆกระตุกบ้างแต่กับเกมที่ไม่ฮาร์ดคอร์มากก็เล่นได้อย่างไม่มีปัญหาครับส่วนการใช้งานอื่นๆด้วยแรมที่ให้มาสูงถึง 4GB ทำให้การเล่นแอปโหลดเพลงหรือสลับแอปใช้งานต่างๆทำได้อย่างลื่นไหลเลยทีเดียวเรียกว่าหากไม่ใช่คอเล่นเกมบนมือถือสายโหดแล้วนะครับ Zenfone Max Plus ก็เป็นสมาร์ทโฟนอีกรุ่นหนึ่งที่ครบเครื่องน่าใช้งานมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ Full View Display สวยๆกล้องคู่ที่มีเลนส์กว้างให้ใช้งานระบบความปลอดภัยสแกนใบหน้าที่มากับ Zen UI 4.0 และแบตเตอรี่ที่อึดมากพกมือถือเครื่องเดียวทั้งวันเนี่ยอยู่ได้สบายๆเลยครับโอเคครับก็จบไปนะครับสำหรับคลิปรีวิว Zenfone Max Plus เครื่องนี้นะครับถ้าต้องการจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถมาอ่านรายละเอียดในบทความของเราได้เลยนะครับ